เอาละฮะเราคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนะครับเห็นรถบัสจอดกันอยู่อย่างนี้ก็น่าจะรู้นะฮะเราไปแคมปิ้งกันอีกแล้วนะครับรอบนี้เราจะไปแคมปิ้งที่โรงแรมเก่าโรงแรมหนึ่งนะฮะเพื่อนมากันเยอะเลยรอบนี้อ่ะท่านผู้นำทางยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เมืองเก่าในโรบ็อกเซียพวกเราจะค้างคืนกันที่โรงแรมแห่งนี้ในคืนนี้เพื่อนไม่รอกันเลยอ่ะโรงแรมมีกี่ชั้นเนี่ยไปเช็คอินกันโอเครอผมด้วยเลือกห้องที่มันแบบอยู่ริมหน้าต่างได้ไหมครับหัวมุมก็ได้เสียงจะได้ไม่ดังไปไหนนะเช็คอินตรงนี้ครับเฮ้ยพนักงานที่นี่แต่งตัวเจ๋งมากดูวัยรุ่นมากไม่คล้ายกันเอ้ยเอ้าเราก็นึกว่าพนักงานโอเคเขาบอกให้เราไปสำรวจก่อนใช้เวลาแป๊บหนึ่งโรงแรมมันน่าจะมีหลายชั้นใช่ไหมแสดงว่าต้องมีการแบบขึ้นไปชั้นบนลงมาชั้นล่างไม่ได้เล่นอยู่แค่ชั้นเดียวนะฮะอ้าวมันขึ้นลิฟต์เหรอเช็คอินเรียบร้อยละได้เวลานอนแล้วทุกคนโอเคฮะไม่ไปเหรอเพื่อนอ้าวนึกว่าจะไม่ไปแล้วถ้าเกิดเพื่อนไม่เข้ามาเพื่อนต้องอยู่ข้างล่างไหมหรือว่าโดนลากเข้ามาอยู่ดีเอ้านั่งเฉยนั่งกลางอากาศขยับไม่ได้ครับทุกคนตัวลอยนี่มันลิฟต์หรืออะไรลิฟต์ไร้แรงดึงดูดลิฟต์ต้านแรงโน้มถ่วงไฟดับเหมือนกับว่าลิฟต์จะค้างนะนี่มันแปลกมากเลยไม่แปลกได้ไงแปลกตั้งแต่นั่งแล้วท่านผู้นำทางอ้าวติดแล้วครับเฮ้ยแล้วเพื่อนโดนลิฟต์ดูดเอ้าตกลงนี้มันแมปลิฟต์หรือเปล่าเนี่ยเข้ามาผิดแมปมั้งถึงแล้วใครจองห้องไหนไว้ก่อนที่จะทำอะไรเอ้าเพื่อนโดนดูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมเพื่อนหายไปครับไม่รู้หายไปไหนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ในห้องหรือเปล่าโอเคต้องหาเพื่อนครับอ๋อถึงว่าทำไมโดนดูดเอ้าเจอแล้วเหรอ What ยังไม่ได้หาเลยก่อนที่จะไปนอนกันฉันจะเล่าเรื่องเก่าให้ฟังเกี่ยวกับชายบ้าคนหนึ่งที่เคยอยู่ที่นี่จะนอนแล้วยังจะเล่าเรื่องอะไรอีกบางคนอาจจะรู้จักเขาในนามจอนโดการละครั้งหนึ่งมีชาวโรบ็อกเซียนคนหนึ่งชื่อว่าจอนโดจริงๆจอนโดนี้คือจะเป็นการใช้นามแฝงสำหรับศพที่ไม่รู้ชื่อนะฮะเขาเกิดในเมืองนี้และลงมือสังหารเหยื่ออย่างนับไม่ถ้วนชาวบ้านบอกกันว่าเขายังอยู่แถวๆนี้อ้าวชะล้อเล่นน่ะมันใช้เวลาไหมเนี่ยจะนอนแล้วมาเล่าเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วมาล้อเล่นกันอีกอ้าวนั่นไงใครปิดไฟเนี่ยใครปิดเปิดเดี๋ยวนี้เลยนะอ้าวเสียงหัวเราะเดี๋ยวนะไม่มีใครปิดเหรอมันต้องมีคนปิดสิแล้วนั่นใครหัวเราะเนี่ยจอนโดมั้งต้องไปหา power room อีกครับไปเปิดไฟนะฮะห้องมันหมดแล้วแล้ว power อยู่ไหนนี่คือห้องอะไรอ๋อบันไดเฮ้ยลงได้กี่ชั้นเนี่ยลงไปนึกว่ามี for damage อ๋อนี่ชั้น1ฮะเฮ้ยหรือว่าอยู่ตรงชั้น1หรือเปล่าตอนมายังสำรวจไม่หมดนะฮะตรงนี้ไม่รู้ตรงไหนมีห้องอะไรยังไงบ้างสวิตช์อยู่ไหนคัทเอาท์อยู่ไหนเป็นทุกเกมเลยนะเกมเนื้อเรื่องเนี่ยไฟดับไปเปิดคัทเอาท์สคริปต์เดียวกันวะเนี่ยขยันดับจังเลยไฟชั้นนี้ไม่น่าจะมีนะฮะแสดงว่าระหว่างทางตรงบันไดก็มีชั้นอื่นอีกใช่ไหมเพราะว่าตอนขึ้นลิฟต์เนี่ยมันไม่มีให้เลือกชั้นนะครับมันไปชั้นที่เราอยู่เลยตรงนี้มีหรือเปล่าโอ้โหมีจริงด้วยห้องเหมือนกันเลยไอ้ชั้นเหมือนกันเลยครับงั้นหาทีละห้องมันจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่วิ่งไปเจออะไรนะเจอจอนโดนะดันมาเล่าตอนนี้อีกจอนโดนี้เขาไว้แทนศพผู้ชายที่ไม่รู้ชื่อนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะเป็นเจนโดนะฮะของทางเมืองนอกก็ใช้กันนะครับโอเคมีกี่ชั้นเนี่ยเพื่อนได้ไปหากันหรือเปล่านี่มันนานเกินไปแล้วนะเพื่อนชั้นที่3นะครับ
เหมือนกันหมดเลยเจอไหมเนี่ยวันนี้เฮ้ยใช่ไหมเรียบร้อยครับไฟติดแล้ววิ่งหาทั่วโรงแรมกับลิฟต์ได้ไหมเราไม่มีทางเลือกเราต้องพักที่นี่คืนนี้ข้างนอกอันตรายเกินไปเออเอ้าก็เปิดไฟแล้วทุกคนอยู่ในห้องพยายามรอดให้ได้ภายในคืนนี้อะไรเนี่ยให้รอดให้ได้ภายในคืนนี้2นาทีโอเคอยู่กับเพื่อนก็ยังดียังอยู่กับหลายคนอยู่ฮะไปไหนเพื่อนเอ๊ะแต่ว่านี่ไงผู้นำทางก็ยังอยู่ไม่ได้เข้าห้องด้วยซ้ำอะไรเนี่ยนี่หลอกกันหรือเปล่าให้อยู่ให้รอดให้ได้ภายในคืนนี้2นาทีแล้วเพื่อนๆไปไหนกันหมดเหลือแค่เรา2คนก็ยังอยู่กันนะฮะอ้าวหายไปละคนหนึ่งออกไปเองหรือว่าอะไรแล้วนั่นใครตัวเหลืองๆใครเอ้ยหายไปด้วยใช่จอนโดที่เขาว่าหรือเปล่าฮะเพื่อนเห็นหรือเปล่าเมื่อกี้มีคนยืนอยู่ไม่น่าจะมากับกลุ่มเรานี่คือต้องรอให้หมดเวลาใช่ไหมเนี่ยอีก1นาทีทำอะไรได้บ้างไม่เห็นมีใครมาไล่เลยอ้าวเพื่อนทำไมนายมายืนตรงนี้ทำไมนายไม่ออกมาวิ่งเล่นกับเราที่เหลืออยู่ไหนกันหมดเอ้ยเดี๋ยวมาแล้วอันนี้ไล่จริงเมื่อกี้ยืนนิ่งเอ้ยเพื่อนไม่มีหาทำไมเล่าเอ้าเอ้ยแต่ว่ามันวิ่งตามเราไม่ทันอุ้ยมันวิ่งตามเราไม่ทันครับอย่างนั้นฆ่าเวลาอีก40วินาทีเรามาวิ่งเล่นเพื่อนหนีไปก่อนเราวิ่งเล่นอยู่แล้วคนนำทางไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะอันนี้มาวิ่งเล่นด้วยกันเร็วชื่ออะไรเนี่ยชื่อจอนโดใช่เปล่าหรือว่ามีชื่ออื่นไหมไงก็วิ่งตามเราไม่ทันนะไม่เหมือนพวกฆาตกรที่อยู่ในแมปลิฟต์นะฮะอันนั้นก็วิ่งเร็วเกินวิ่งหนีไม่ทันอ่ะเดินเล่นกันอีก10กว่าวิหมดเวลาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นฮะไฟติดแล้วก็เจ้าตัวนี้หายไปใช่ไหมมันหายไปยังไงหายไปเลยหรือว่ายังไงจะหมดเวลาแล้วนั่นไงว่าแล้วเรียบร้อยครับนี่ก็ยืนไม่รู้เรื่องอะไรเลยโอเคพวกเรารอดแล้วฉันคิดว่าเราควรจะไปจากที่นี่กันโรงแรมนี้มันไม่ปลอดภัยเลยทุกคนไปที่ทางออกพอทีอย่างนี้แหละไม่เหลือแค่3คนเองเพื่อนๆเหลือแค่3คนเอ๊ะเดี๋ยวนะประตูล็อกไหนประตูอ๋อประตูข้างหน้าล็อกครับบุกลงมาจากไหนเนี่ยเหลือแค่3คนแล้วนะฮะมากันเป็น10เอ้ยอะไรโอ้มันตามลงมาจะใครซะอีกล่ะนี่ฉันเองจอนโดแล้วนายต้องการอะไรจากพวกเราโรงแรมนี้มันสร้างอยู่บนสุสานของฉันไอ้เจ้าพวกโรบ็อกเซียนชั่วร้ายตั้งแต่นั้นฉันก็เลยไปเกิดไม่ได้ได้แต่ละเห็ดเล่ร่อนอยู่ในเมืองนี้ฉันจะไว้ชีวิตพวกแกแต่ว่ามีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งอะไรล่ะแกต้องทำลายโรงแรมนี้ทิ้งซะแล้วพวกเราจะพังมันยังไงเนี่ยข้างใต้โรงแรมนี้มันมีเสาอยู่4เสานายจะต้องลงไปแล้วพังพวกมันซะได้เลยโปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยเอาวาร์ปมาให้เลยเนี่ยมี4เสานะครับเราต้องวางระเบิดแล้วก็ห้ามโดนอ๋อมีวิญญาณเล่ร่อนอยู่ด้วยครับห้ามโดนพวกนี้มีระเบิด4อันด้วยกันอ้าวเดี๋ยวนะมันเดินไปมาฮะยังไงเนี่ยนี่ไงระเบิดโอเคฮะอันแรกครับเบอร์2โอเคลงกันนะรอมันไปให้หมดครับห้องหัวมุมทั้ง4ด้านอ่ะสุดท้ายเรียบร้อยยังไงต่อห้องนี้ไม่มีเดินกันไม่ดูเลยโอเคเจอแล้วฮะจุดชนวนแล้วยังไงเรายังอยู่ข้างล่างนี่ผีก็มีระเบิดก็มีโอ้ยยังจะเดินเบียดอีก
มันจะระเบิดในกี่นาทีหาทางออกด่วนโอเคปักกลัวทุกเกมเลยเข้าแคมป์เราต้องกระโดดเป็นนะฮะปักกลัวทุกเกมยังไงต่อเพื่อนรออะไรอ่ะไม่ขึ้นไปหรอเอาระเบิดเอารอดไหมเนี่ยเอาผู้นำทางก็มารอดใช่ไหมอย่างนี้เพื่อนก็อยู่เอาละพวกเราออกไปจากที่กันดีกว่าในที่สุดฉันก็ได้กลับสุสานฉันสักทีอ๋อคือโดนทับสุสานเอาไว้กลับไปที่สุสานไม่ได้นะฮะไม่ใช่ว่าไปเกิดใหม่ไม่ได้โอเคเข้าใจผิดตอนแรกเหลือออกมา2คนนะฮะมากัน10กว่าคนทุกเกมเลยนะแคมปิ้งมากันเยอะกลับกันนิดเดียว